ลูกชายของคุณแม่นิโคแล้วก็คุณพ่อแมวจิรศักดิ์นะคะที่ล่าสุดเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะคะพร้อมกับปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตก็คือ Are You Okay นะคะและในครั้งนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตแรกด้วยค่ะกับ Ticker Jewel Showcase ค่ะทุกคนได้เต็มอิ่มไปกับแบบกับบรรยากาศนะคะที่เรียกได้ว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็มาให้กำลังใจด้วยค่ะจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงแล้วก็คุณภาพเพราะว่าน้องทิกเกอร์เนี่ยเขาแบบเลือดศิลปินเนี่ยเขามีแบบเต็มตัวจริงๆนะคะทันทีที่เปิดเวทีปุ๊บเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอลเลยแล้วก็ขนเพลงดังๆของพี่ๆศิลปินมามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรู้ว่าไม่ดีของเกสโนวาน้องของจีแมนดาวถ้าเราได้เจอกันอีกของทิวลี่เบิร์ดด้วยและอีกมากมายและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้น้องทิกเกอร์ได้ร้องเพลงของคุณพ่อและคุณแม่ด้วยเพลงดังอย่างเพลงเปรี้ยวใจของคุณแม่นิโคคุณแม่กลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยเพราะว่าเป็นโมเมนต์ที่ซึ้งมากต่อด้วยเพลงของคุณพ่ออย่างเพลงคนของเธอก็ซึ้งไม่แพ้กันนะคะเรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับคุณพ่อคุณแม่เลยและหลังจากคอนเสิร์ตจบก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กันนะคะมีน้องทิกเกอร์คุณพ่อแมวคุณแม่นิโคเหมือนในซีรีส์เกาหลีเลยอะคุณแม่นั่งภูมิใจเราชมไปแล้วเราก็ยิ้มไปตามๆกันนะคะส่วนคำสัมภาษณ์ของทั้ง3คนเป็นยังไงยิ้มไปตามกันเช่นเดียวกันนะคะเป็นไงไปฟังกันค่ะOh my, that's a real thing, right? Yeah, it's real. ก็โทษค่ะร้องเก่งเลยคือว่าดีใจกับทิกเกอร์แล้วก็ยินดีกับทิกเกอร์เห็นความเหนื่อยความที่เขาต้องเรียนด้วยต้องฝึกซ้อมขอให้ทิกเกอร์ประสบความสำเร็จเพราะว่าทิกเกอร์ทำที่ก็ตั้งใจจริงๆลูกแล้วก็มันมามีเดดี้ภูมิใจมากๆค่ะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะจริง congratulations thank you น้องเขาผ่านการฝึกฝนผ่านการซ้อมผ่านการอะไรอย่างหนักหน่วงนะเพราะว่าเขาก็มีอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะพิสูจน์อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเอ้ยลูกแมวลูกนิโคไม่เกี่ยวเขามาด้วยตัวของเขาเองก็ชื่อพี่แมวพี่นิโคเป็นชื่อที่แบบรู้สึกไงเรียกคนดีคือแบบรู้สึกดีมากคือแบบเป็นเลเจนด์ของ GMM Grammy ครับเป็นเลกาซีของ GMM Grammy และการที่ผมได้เป็นลูกของเขาผมรู้สึกโชคดีมากๆที่มีครอบครัวที่มิวสิคอลที่มีแบบประสบการณ์ในวงการแบบนี้ซึ่งผมได้เรียนรู้หลายอย่างจากพ่อแม่ผมเองครับ